มองในแง่ของ AI เนี่ยตอนนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยคุณต้นสนมองว่าเราเนี่ยคือเนื่องจากเราอยู่ในวงการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราว่าคนส่วนใหญ่เห็นเนี่ยสำหรับ AI เนี่ยคือการหลอกลวงครับใช่ใช่คนอาจจะไปจำตรงนั้นซะมากกว่าเลยแต่ว่าฟังคุณต้นสนเนี่ยมันพัฒนาอะไรที่แบบว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันพบ new S curve ได้นะใช่ครับแต่ว่าคนเนี่ยจะไปจำเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเขาเรียกมันเป็นความเจ็บปวด คนก็เลยไปจำแล้วก็เป็นข่าวอย่างเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของในคุณต้นสนมองว่าต่อไปนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะเจอกับปัญหาแบบเนี้ยจะมีมากขึ้นไหมคะปัจจุบันนี้มันก็มีมากอยู่แล้วนะคะครับปัจจุบันต้องเรียนตรงมันยังไม่ค่อยได้ใช้ AI นะครับมันแค่ออนไลน์ธรรมดาแค่ออนไลน์แค่นี้ธรรมดาแค่ออนไลน์ธรรมดาที่หมายเห็นเป็นภาพเป็นตัวเสียงพูดเหมือนอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใช้ AI เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วถ้า AI มันจะเยอะกว่าเดิมมันจะเยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นการเครียดโปรไฟล์ปลอมก็ตามการทำให้มันดูเหมือนเสียงให้เหมือนเลยหรือว่าวิธีพูดต่างๆเนี่ยมันจะถ้าผู้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ AI ต่อไปจะเก่งขึ้นอีกครับแต่น่ากลัวกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาใช้กันเรื่อยๆใช่ครับเขาใช้เรื่อยๆแล้วมันทำให้คือ generative AI เนี่ยผมว่าอันนึงที่มันเป็นความเก่งจุดเด่นของมันเลยก็คือว่ามันทำเรื่องภาษาเก่งมากทำเรื่องคอนเทนต์เรื่องครีเอทีฟเรื่องภาษาเก่งมากเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่มันปลอมเดิมเนี่ยคนทักมาอะไรต่างๆเนี่ยผมก็บางทีสมมติเจอปัญหาว่าเอาโปรไฟล์ไปใช้ไปหลอกคนอื่นเนี่ยมันจะสามารถให้วิธีพูดต่างๆเนี่ยเหมือนเจ้าตัวได้เพราะว่ามันให้ AI ไปดูไว้ว่าคุณช่วยพูดถ้าเป็นคนนี้เขาจะตอบยังไงเขาจะพูดยังไงนี่ครับแล้วต่อไปเสียงมันก็จะทำได้เลยต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะหลอกไปเนี่ยมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกครับค่ะแล้วอย่างคุณต้นสนนี่ก็เรียนเสียงได้ง่ายเลยหน้าตาพอออกสื่อบ่อยฮะครับใช่ไหมคนยิ่งแบบว่าออกสื่อโซเชียลบ่อยก็จะถูกเก็บเสียงเก็บหน้าได้มากขึ้นใช่ครับซึ่งคุณต้นสนมองว่าตอนนี้มันแค่ออนไลน์มันไม่ใช่ AI นะอุ้ยยังลอกแบบยังหลอกกันขนาดนี้เลยนะใช่ฮะใช่ฮะมันจะแย่ลงฮะอันนี้ถ้าพูดตรงๆคือมันเป็นภัยจริงๆแต่ว่าคือคำถามมันคือว่าแล้วไอ้ทางป้องกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือ AI เนี่ยมันมาแน่แม้ว่าเราจะบอกว่าไม่เอาไม่อยากไม่ชอบเลยมันเราปฏิเสธมันไม่ได้หรอกมันเข้ามาตับใดที่เราเริ่มใช้มือถือหรือว่าเปิดประตูใช่เปิดประตูแล้วอินเทอร์เน็ตนั้นมาแน่นอนใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมาใช้ประโยชน์มันแค่ไหนแล้วเราจะคุมไว้ความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนทีนี้อันนึงที่ผมคิดว่าเราเรียนรู้มาจากยุคดิจิตอลเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราคุมความเสี่ยงพวกนี้มันไม่ได้จบอยู่ที่การออกกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆกฎหมายดิจิตอลเราก็มีหลายฉบับนะใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วพอมีกฎหมายแล้วเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยคนที่ทำด้านสตาร์ทอัพไทยอะไรต่างๆเจ้าเล็กๆกลับบอกว่าเจอกฎพวกนี้เข้าไปเรื่อง data เรื่องต่างๆเข้าไปนะโอ้กลายเป็นว่าต้นทุนการทำธุรกิจยากขึ้นเยอะเลยคือเด็กดีเนี่ยลำบากมิจฉาชีพไม่เดือดร้อนเลยครับจับใครเลยใครไม่ได้เลยทุกอย่างเหมือนเดิมผมว่า AI ก็ต้องเรียนรู้จากตรงนี้นะก็คือว่าอย่าไปว่าโอ้โหสแกมเยอะมากเลยเราออกกฎหมายมาดีกว่าเขียนเรื่อง AI ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนี่ถึงเวลาไอ้คนห้ามเนี่ยครับถึงเวลากลายเป็นว่าเมื่อกี้เรากลับมาโจทย์สมมติว่าเราอยากจะสร้างต่อตังค์ไว้ใช่ไหมทำอะไรใหม่ๆหรือแอปใหม่ขึ้นมาการมันทำไม่ได้กดแต่ติดเต็มเลยทีเนี้ยนะครับแต่มิจฉาชีพที่เขาไม่สนใจกดอ่ะเขาสบายเขาทำต่อเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวผมมันเป็นเรื่องของที่ผมเรียกว่า AI literacy คือความรู้เท่าทันอ่ะใช่ไหมว่าเราต้องรู้เท่าทันว่าเอออันเนี้ยมันน่าจะปลอมเฮ้ยอันนี้คนทักมาอย่างนี้อย่าเพิ่งไปนั่นดีกว่านะครับผมว่าคือจริงๆแล้วมันควรจะมีเลยแหละเป็น AI literacy ซึ่งไม่ต้องแอดวานซ์เลยไม่ต้องระดับผมว่าจริงๆถ้ามีคู่มือหนึ่งอันนะครับที่บอกเลยว่านี่คือรูปแบบการหลอกลวงท็อป10นะครับที่คนชอบใช้นะครับมีอัปเดตอย่างเรื่อยๆให้คนเห็นต้องระวังยังไงอะไรก็คือเรื่องการให้ความรู้ให้ความรู้ผมมันเป็นเรื่องของการให้ความรู้ให้ความรู้แบบที่ง่ายที่สุดที่นั้นที่สุดให้คนรู้ทันนะครับตรงนั้นแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะจริงๆการหลอกลวงอ่ะมันมีมาอยู่แล้วนะครับมันมีมาตั้งแต่ก่อนยุคดิจิตอลแล้วพอดิจิตอลมันแค่ทำให้มันกระจายได้มากขึ้นง่ายขึ้นแล้วพอ AI ขั้นหนึ่งมันก็จะง่ายขึ้นมากขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมคือมันทำให้หลงเชื่อง่ายขึ้นนะทั้งเสียงทั้งหน้าอากัปกิริยาใช่ไหมคะอันนั้นแหละที่คุณต้นสนมองว่าอนาคตเนี่ยจะเจอแบบนี้อีกครับใช่ไหมคะแล้วก็มากกว่าปัจจุบันเหมือนมากกว่าปัจจุบันด้วยครับมากกว่าปัจจุบันนี่ก็เป็นธีมนึงที่คนคุยกันค่อนข้างเยอะในที่ World Economic Forum เพราะว่าทุกคนกังวลฮะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กังวลด้วยว่ามันจะข้ามชายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะบางทีเพย์มันจะยิ่งยากมันยิ่งจับยากเพราะว่าบางทีมิจฉาชีพมันจะมาจากต่างประเทศหรือมันจะอยู่ในต่างประเทศมันจะน่ากลัวตรงที่เราเคยอ่านเจอนะฮะก็คือให้ AI ป้อนข้อมูล AI ครับครับครับใช่ไหมฮะให้ AI ป้อนข้อมูล AI ทีตัวเจ้า Chat GPT นั่นแหละก็ทำได้นี่ในการป้อนมันจะไปได้ไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรอคือผมว่าเรื่อง AI ป้อนข้อมูล AI มันไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ตอนที่ไปล่าสุดเวทีนี้ก็มีเวทีนึงที่พูดเรื่องนี้แต่มันในแง่บวกก็ดีนะครับคือจริงๆมันมีทั้งบวกและลบคือสมมติว่าเรา
สมมติผู้บริหารเนี่ยปัญหายกตัวอย่างหนึ่งว่าให้ AI assistant คุยกันนะก็เหมือนกับให้เลขาสองคนคุยกันครับหาวันนัดว่าจะนัดเจอกันตรงไหนดีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงดีประชุมให้แล้วสรุปประชุมให้หน่อยแล้วสรุปแล้วส่งมาด้วยนะตอนปัจจุบันต้องใช้คนตลอดอันนี้จริงๆมันก็ใช้อันนั้นคือมันประโยชน์เป็นเลขาส่วนตัวได้เป็นเลขาส่วนตัวได้หรือว่ามีแบบอันนึงคนเขาก็พูดบอกว่าAI ปัจจุบัน assistant อาจจะเป็นคนนึงแล้วมี AI ที่เป็นเหมือนนักวิเคราะห์อีกคนนึงภาคการเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราบอกว่าเราคุยกับคนนึงที่เป็น AI ส่วนตัวเราแต่ถึงเวลาแล้วเราอยากให้วิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ะหุ้นเมื่อวานประกาศ earning มาแล้วมันเป็นยังไงอะไรต่างๆเราให้อีกตัวที่อาจจะเป็น analyst โดยเฉพาะเลยเก่งเนี่ยทำให้เราแค่คุยกับ assistant ที่เราสนิทแหละเสียงที่เราตั้งไว้หมดแล้วที่เราคุ้นกันแล้วคนนี้คุณวันนี้เขาก็ไปคุยกับ analyst ต่างๆไปรวบรวมมาข้อมูลแล้วส่งมาให้เราเพิ่มมันก็จะสะดวกมากเลยนะครับแต่ในทางกลับกันแน่นอนถ้ามันไปด้านเอาไปใช้ในด้านทางที่ผิดมิจฉาชีพเนี่ยมันก็แย่เลยเพราะว่ามันก็สามารถไปทำได้สารพัดแต่ว่ามันก็มีอีกด้านนึงครับที่เขาพูดเหมือนกันก็คือว่าใช้ AI จับ AI ได้ไหมนะครับใช่ไหมฮะว่า AI จะช่วยดูได้ว่าคอนเทนต์แบบนี้มันปลอมหรือเปล่า AI แบบนี้อย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกทางนึงครับเป็น AI police ครับแนวทางไงน่าสนใจ AI จับ AI ครับใช้ AI จับ AI ก็คือช่วยดูแพทเทิร์นเพราะว่า AI มันจะเป็นตัวแพทเทิร์นแต่จริงๆแล้วในพวกบัญชีหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือ AI จริงๆการ AI จับโกงใช้กันมาเยอะแล้วนะครับในแพลตฟอร์มที่ใช้มาตลอดเลยอย่างเช่นกระบวนการขายของปลอมกระบวนการหลอกเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมีการเพราะมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ฮะเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่แบบพวกบัญชีม้าก็ดีบัญชีอะไรต่างมันจะแบบอาจจะอยู่ดีไม่มีการโอนอยู่ดีเป็นโอนเล็กๆๆๆๆมันจะมีแพทเทิร์นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าระบบ AI มันจะจับแพทเทิร์นพวกนี้ได้ว่าอ่ะมันมีแพทเทิร์นประมาณ10สมมุติมีสัก15แบบอะไรเงี้ยจริงๆมันเยอะกว่านี้เยอะนะแต่ผมตัวอย่างง่ายๆว่าแบบมันจะจําได้เลยว่าอ่ะถ้ามีอย่างงี้ปุ๊บมันจะ alert นะครับเนี่ยถ้าแบงค์ระดับประเทศมันจะ alert เรานะครับแม้ว่าเราทำไมคุณไปซื้อเลขแปลกๆบล็อกก่อนนะครับซึ่งบางทีเราก็งุนงินนะบางทีเราบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราก็อาจจะไม่ได้บอกแบงค์หรือว่าเราทำอะไรต่างๆรูดบัตรไปหนึ่งครั้งหรือมีโอนหนึ่งครั้งซื้ออะไรออนไลน์หนึ่งครั้งที่มันต่างประเทศปุ๊บบัตรบล็อกเลยเพราะอันนี้คือเราตั้งแล้วสั่งไว้แล้วเราให้เตือนหรือเปล่าฮะไม่ได้สั่งครับมันทำเองอ๋อทำเองมันทำเองครับเขาใช้อันนั้นดีเทคเองว่าคนนี้อยู่เมืองไทยอยู่สิงคโปร์แล้วทำไมอยู่ดีๆไปซื้อของญี่ปุ่นในร้านที่ไม่รู้จักผิด behavior ปกติของเขามันตั้งอเลิร์ทมาเลยนะครับเมื่อก่อนมันก็จะแย่หน่อยเมื่อก่อนมันจะแบบมันจะตึงมากมันจะแบบว่าต้องโทรไปแบบบอกเคลียร์เองดีนี้มันก็ทำให้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนส่งโนติมาเลยแบบว่าอันนี้คุณหรือเปล่าถ้าเป็นคุณต้องเคลียร์นะครับแล้วเคลียร์แล้วไม่ใช่ผ่านนะครับเคลียร์แล้วเนี่ยต้องไปทำไอ้ธุรกรรมเมื่อกี้ใหม่จากศูนย์คือเขาไม่ให้ผ่านคือเป็นการคอนเฟิร์มเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าเป็นคุณจริงถ้าคุณถ้าเป็นคุณนี้คุณก็ทำอีกทีค่ะก็แต่เมื่อตอนนี้ AI เขาก็คิดเองแล้วครับคือมันก็มีการจับแพทเทิร์นคือมันมาใช้บ้างแล้วพวกนี้แหละคือมันยังไม่ถึงกับคิดเองแต่ว่าผมว่ามันมาใช้ในการช่วยดูว่าทางทักษะไหนแบบแปลกๆจริงๆมันทำได้เยอะครับพวกนี้ด้านนี้จริงๆมันมีโอกาสเยอะในแพลตฟอร์มเองก็ดีเนี่ยบางทีมันจะสามารถดูได้ว่าคนขายของปลอมนะครับพอขายของปลอมเสร็จแล้วเนี่ยเราปิดร้านไปแล้วเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มปิดร้านไปแล้วมันจะมีกระบวนการมันก็ไปเปิดร้านใหม่ใช่ไหมแล้วมีเพื่อนมีอะไรต่างๆเปลี่ยนเบอร์กันมันจะสามารถดูแพทเทิร์นได้ว่าเฮ้ยพวกนี้มันเกี่ยวกันอันนี้มันจริงๆมันคือเจ้าเดียวกันกับอันนี้นะมันน่าจะเป็นนั่นเดียวกันวิธีใช้คำวิธีอะไรต่างๆเหมือนกันพอมันดีเทคปุ๊บเนี่ยมันปิดแล้วมันก็ปิดต่อไปเลยเอาจริงแล้วเนี่ยเขาจับผิดได้มากกว่าคนอีกนะฮะใช่ฮะแล้วจับผิดแบบว่าทั่วทุกจุดอ่ะแล้วก็24ชั่วโมงเลยไม่มีวันพักด้วยใช่ครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นทางแก้เหมือนกันนะคุณตุ๊กก็เป็นทางแก้เหมือนกันครับคือสุดท้ายมันก็ต้องเกลือจิ้มเกลือคือมันก็ต้องเป็น AI ด้วยกันแหละแต่ว่าคนก็ต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่ดีผมว่ามันเหมือนมันคล้ายๆโลกการเงินคือว่าโลกการเงินเนี่ยก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นใช่มั้ยครับคือว่าสุดท้ายมันก็จะมียุคที่คนเอาของมาขายเอาพันธบัตรเอาหุ้นคู่เอาหุ้นตัวเองมาขายซึ่งมันแบบคุณภาพไม่ดีอ่ะเป็นคนแบบมีฉาชีพเหมือนกันแต่ว่าฝั่งคนซื้อก็เก่งขึ้นมีกองทุนเกิดขึ้นมีเครดิตเรตติ้งมีอะไรพวกนี้ที่เข้ามาที่คอยมาบอกอีกทีว่าเฮ้ยนี่ไม่ต้องไปซื้ออันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่น่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ช่วยได้เยอะมากคนก็ง่ายคนก็ไม่อยากศึกษามากซื้อกองทุนละกันอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมีความรู้เบสิกอยู่ดีแหละเราต้องรู้ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยค่ะในประเทศไทยเนี่ยสำหรับ AI เมื่อสักครู่คุณต้นสนบอกไปแล้วนะจริงๆ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานแต่กลับมาช่วยเสริมทำให้ที่เราขาดเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าทำงานได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าประเทศไทยเราก็อาจจะมีบางกลุ่มที่เขาอาจจะตามไม่ถึง AI แล้วกลุ่มพวกนี้ทำไงดีครับคุณต้นสนคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณดาวคืออาจจะไม่ใช่ว่าไม่ทำให้เราตกงานนะคือผมว่า AI ทำให้เราตกงานแหละแต่ว่ามันเราต้องเข้าใจว่ามันทำให้งานเราตกงานแบบไหนได้บ้างคือผมว่าจริงๆเนี่ยมันมี4ประเภทที่วิธีทำให้ AI ทำให้เราตกงานซึ่งเราต้องบาลานซ์เข้าใจของมันหนึ่งคือง่ายสุดเลยก็คือมันมาแทนที่เรานะครับคืองานที่เราทำอยู่เนี่ยสมมติเราเขียนข่าวมันไม่เขียนแทนเราโอเคเราก็ไม่มีงานทำละอันนี้ชัดเจนที่สุดอันที่สองคือว่ามันไม่ได้มาแทนที่เราแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเราที่ใช้ AI มันเก่งซะเหลือเกินจนนายเขาไม่ต้องจ้างเราแล้วเขาทำแทนเราได้เขาทำแทนเราได้สมมติเราเป็นคุณ analyst เรา analyst คนนั้นเก่งเหลือเกินใช้ AI ทำแทนสองคนสามคนได้เลยเราก็ถูกปลดออกไปอันนี้ก็แบบที่สองนะครับ
แบบที่3คือว่าบริษัทเราเนี่ยไม่ใช้ AI บริษัทคู่แข่งเราใช้ AI บริษัทคู่แข่งเราก็ได้ market share ไปหมดเลยเราเจ๊งบริษัทเราปิดทั้งมันเพราะฉะนั้นเราตกนายเราก็ตกงานด้วยตกกันทั้งกลุ่มเลยแบบที่4คือทั้งประเทศคืออุตสาหกรรมเราสมมุติว่าเราเป็นอุตสาหกรรมผลิตสมมุติเราผลิตรถแล้วปรากฏว่าจีนหรือเวียดนามแบบใช้โรบอทใช้ AI ใช้อะไรหลายอย่างผสมกันแล้วโอ้โหต้นทุนถูกมากผลิตได้เร็วกว่าผลิตได้เร็วกว่าด้วยถูกกว่าด้วยปริมาณมากกว่าด้วยโรงงานทั้งหมดคนลงทุนเขาย้ายไปที่นั่นหมดเลยเขาปิดโรงงานในไทยอันนี้ตกทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็น4อันนี้ครับมันจะเห็นว่าด้านนึงอ่ะเราต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้า AI มาแทนที่เราจะเป็นยังไงใช่มั้ยฮะแต่อีกด้านนึงร้อนกลัวเหมือนกันนะว่าถ้าองค์กรเราหรือเราไม่ใช้ AI อ่ะมันอาจจะมีคนที่เป็นคู่แข่งเราใช้แล้วทำให้เราตกงานได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยมันต้องกลัวเรื่องความตกขบวนการตกขบวนนี่เป็นความเสี่ยงสำคัญอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมมันกลับมาที่ว่ามันต้องสร้าง adoption ให้ได้ในประเทศผมว่าข้อดีอย่างนึงของ AI ยุคใหม่คือจริงๆมันมีความง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเช่นชัดเจนเลยคือเรื่อง coding เนี่ย programming เนี่ยมันจะยากนะครับแล้วผมเคยนั่งในคณะกรรมการนึงตอนยุคดิจิตอลของสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์เลยที่ช่วยดูว่าคนที่เข้าไม่ถึงใช้ดิจิตอลไม่เป็นทํายังไงซึ่งโจทย์เนี่ยมันก็จะมีว่าโอเคบางอย่างถ้ามันต้องเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์นี่ก็ยากละใช่มั้ยสําหรับคนบ้าอีกอันนึงคือบางทีมันไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องแบบง่ายๆว่าตัวเล็กไปมองโทรศัพท์พิมพ์ไม่เห็นไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะหรือภาษามันไม่ใช่ภาษาแบบเค้าเป็นจีนเค้าแบบภาษาเค้าเป็นจีนอ่ะเค้าอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยมันจะมีโจทย์พวกเนี้ยที่มันทําให้คนเข้าไม่ถึงมากแต่ AI ยุคปัจจุบันน่ะมันเก่งขึ้นเยอะมาก1อย่างที่เจนเซนฮงบอกภาษาโคดิ้งคือภาษาอังกฤษคือภาษาธรรมดาแค่บอกมันให้มันทําไม่ต้องโค้ดเป็นก็ได้ละหลายอย่างมันทําได้เยอะมากนะครับ2อันนี้ผมก็เคยแสดงให้คุณพ่อคุณแม่ดูบอกว่าขี้เกียจพิมพ์ใช่มั้ยพูดกับมันดิสั่งให้มันทํานะครับแล้วมันพิมพ์ให้ด้วยแต่ว่ามันพูดกับเราตอบโต้เราเหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง3บอกภาษาชิ้นภาษาไทยไม่เป็นไรมันภาษาไทยมันก็ได้เดี๋ยวมันเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องการเข้าถึงเนี่ยเมื่อก่อนที่มันแบบยากมากถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณไม่ใช่บริษัทใหญ่ไม่มีทีมไอทีมันเป็นเรื่องยากมันง่ายขึ้นเยอะนะฮะจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอามาทดลองแล้วล่ะตอนนี้ว่าอะไรที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงแล้วผมเชื่อว่ากลับไปที่คุยกับคุณนาตอนแรกว่าสุดท้ายตอนหลังมันจะมีคนทำแอปพลิเคชันออกมาคนที่ทำแอปพลิเคชันน่ะผมเชื่อมันจะทำให้ AI ง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะคิดถึง user มันจะคิดถึงเช่นเราบอกว่าจะทำเรื่อง AI เรื่องtraffic หรือทำเรื่องแพทย์หรือผู้ช่วยพยาบาลหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมันต้องทำออกให้มัน friendly มากๆครับให้คนที่ไม่เก่ง IT ก็ใช้ได้เข้าใจได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีเขาเรียกว่า ecosystem ของในแต่ละหมวดนะคะคุณดุษณ์ไม่ว่าจะเป็นหมวดอุตสาหกรรมหมวดสุขภาพท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ละมีทั้ง MAI แล้วก็มีทั้งตลาดหลักทรัพย์ก็กลายเป็นว่า new economy ใช่แต่จริงๆแล้วก็เกิดจากตัวที่เป็น old economy นี่แหละเรื่องสุขภาพเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีตรงนี้ส่วนหนึ่งที่แบบว่าเริ่มทำแอปพลิเคชันหรือว่าทำอะไรแล้วก็กลับเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่ามันมีเลเยอร์หนึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณต้นสนพูดถึงว่าเลเยอร์ของคนที่ใช้บริการเลเยอร์ของผู้ที่ให้บริการแต่เลเยอร์หนึ่งก็คือที่บอกว่าสำหรับภาคของประเทศเนี่ยถ้าเป็น AI เนี่ยคุณต้นสนมองว่าสิ่งที่ต้องทำด่วนที่สุดตอนนี้เพื่อให้เราไม่ตกกระบวนเกี่ยวกับเรื่อง AI เนี่ยภาครัฐต้องทำอะไรคะครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าแผนยุทธศาสตร์นึงที่ดีมากแล้วดูแล้วแบบเอามาเป็นตัวอย่างได้เลยคือของสิงคโปร์สิงคโปร์ออกแผน NAI นะครับS คือแปลว่า National AI Strategy 2นะนี่เวอร์ชั่น2ของเขาเพิ่งออกมาไม่นานคือมันมีหลายส่วนครับที่ต้องทำด้วยกันแต่ถ้าถามว่าที่ต้องผลักดันมากๆเลยผมว่าอันดับ1เลยเนี่ยผมว่าคือเรื่องของ AI Literacy นะครับคือเรื่องความรู้เท่าทัน AI ซึ่งผมแบ่งมันเป็นอาจจะแบ่งมันเป็น2ระดับนะครับ2หรืออาจจะ3ระดับแล้วกันระดับล่างสุดของพีระมิดคือพื้นฐานอันนี้คือว่าที่เราคุยกันตอนต้นว่าเรารู้เท่าทัน AI มั้ยเวลาเราใช้มัน AI มันมีอะไรบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆสมมุติเราต้องเขียนอีเมลเขียนจดหมายเมสเสจคนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงไปทํางานแบบเบสิกอะไรเงี้ยนะฮะว่าเช็คช่วยเช็คกรรมาให้หน่อยช่วยเช็คอะไรต่างๆของพวกนี้ของง่ายๆซึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอยู่ต่อไปยังมีภูมิคุ้มแต่ต้องมีภูมิคุ้มกันคือรู้ด้วยว่าไอ้ข้อมูลนี้เราไม่ควรใส่เข้าไปใน AI นะฮะอันนี้มันจะลีกหลุดออกไปของปลอมมิจฉาชีพส่งอันนี้มาอันนี้น่าจะของปลอมมันไม่น่าจะใช่ของจริงคือเนี่ยครับเบสิกที่ผมว่าเอาเรียกว่าทุกคนต้องมีแล้วกันเปรียบเสมือนความรู้การเงินพื้นฐาน financial literacy นะครับที่ทุกคนต้องมีพื้นฐานเข้าใจแบบรายได้เข้าใจ cash flow เข้าใจอะไรพวกนี้ต้องรู้แหละอันนั้นคือขั้นพื้นฐานขั้นต่อมาคือขั้นระดับอุตสาหกรรมนะครับคือในอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่า use case มันจะไม่เหมือนกันเพราะอุตสาหกรรมแต่ละอันเนี่ยควรจะร่วมตัวกันอาจจะมีแชมเปี้ยนตัวใหญ่ทำเป็นไกด์ไลน์ว่าไกด์ไลน์ในการแพทย์แบบไหนดีนะครับ
อย่างผมวันก่อนเพิ่งไปคุยกับน้องนะครับชื่อ PP ที่เขาเรียนทางด้าน AI กับมนุษย์ interaction ของ AI กับมนุษย์เนี่ยจากที่ PhD ของ MIT ครับน่าภูมิใจมากคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันมีไกด์ไลน์ใหม่ๆจากการทดลองเนี่ยมากมายเช่นเมื่อก่อนเราจะค้นพบว่าเมื่อก่อนคนจะบอกว่าเอ้ยเอาวินิจฉัยโรคอะให้หมอกับ AI คุยกันแล้วช่วยกันวินิจฉัยโรคมั้ยดูข้อมูลดูสแกนดูอะไรต่างๆแล้วช่วยคุยกันรักษาโรคเขาบอกว่าวิธีนี้ไม่ดีเพราะว่าเขาไปทดลองค้นพบว่าคุณหมอเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะพอคุย AI แล้วเนี่ยถูก AI โน้มน้าวและกลายเป็นคิดเหมือนกันนะครับเขาบอกวิธีที่ดีกว่าที่ตอนหลังคนดีไซน์มาคือคุณหมอเนี่ยก็ไปวินิจฉัยของตัวเอง AI ก็ไปวินิจฉัยของตัวเองแล้วพอเสร็จแล้วค่อยเอาผลมาเทียบกันมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเป็น second opinion นะครับแบบนั้น มันจะมีอะไรแบบนี้ครับในแต่ละวงการที่มันจะเป็นเฉพาะอุตสาหกรรมนั้นเท่านั้นถึงจะรู้และเข้าใจว่าอันนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีไกด์ไลน์ออกมาสื่อก็เหมือนกันว่าคอนเทนต์แบบไหนเราเอาจากคนอื่นมาทำได้ไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าอาจจะมีโจทย์อย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะครับที่มันจะเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งอุตสาหกรรมต้องมีเพราะฉะนั้นในไกด์ไลน์ของแต่ละอินดัสทรีนี่คือ AI literacy ระดับ business นะครับระดับ2ที่ผมว่าต้องมีแล้วแบบท็อปสุดเลยก็คือคนที่เป็น AI talent คือ AI literacy แบบ advanced skill เลยอะพวกนี้เป็นประเภทที่ผมว่ากลับไปตอนต้นคืออาจจะต้อง import เข้ามาส่วนนึงนะครับแล้วก็คอยช่วยกันสร้างคอยเทรนมีโปรแกรมเรียนเนี่ยแต่พวกนี้ก็คือพวกนั้นตอนมันจะมีมือเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นหัวกะทิจริงๆที่เก่งแล้วทำอะไรได้แล้วอาจจะปรับโมเดลต่างๆที่มันเป็นจะเป็นโมเดลภาษานู่นปรับให้เป็นภาษาไทยไหมหรือ localize มันลงมาอันนี้คือ talent นะครับเพราะฉะนั้นจะมี3ระดับผมว่าอันนี้ต้องรีบทำเลยนะครับแล้วด้านอื่นในแง่ว่าโอเคมีเปิด data มากขึ้นมีกฎกติกาชัดเจนขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องการหา use case เอาไปใช้ต่างๆผมโอเคพูดนั้นตามมาแต่ผมว่า AI literacy เนี่ยเกินดับหนึ่งอย่างที่ผมพูดเป็นพีระมิดขึ้นไปถ้าเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมุมหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของการเอามาทำอะไรก่อนนะประชาชนทั่วไปหรือว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะมาเสริมธุรกิจเดิมของเขาซึ่งจริงๆแล้วตัวที่เป็นธุรกิจเดิมของเขามันก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาเสริมอีกทีนึงอะไรมันจะเกิดก่อนนะคุณตัวสนผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าที่ดูเทรนด์เจน AI นะครับคนที่ adopt ก่อนเป็น retail เป็นคนธรรมดาธุรกิจช้ากว่านิดนึงนะครับเพราะธุรกิจต้องมีความระมัดระวังคือธุรกิจหลายอันเนี่ยคือถ้าแบ่งเนี่ยผมว่าตอนนี้สายที่ใช้เร็วที่สุดคือ1พวกเทคเองนั่นแหละเทคเอามาใช้ทำเขียนโค้ดเลยเมื่อก่อนเราต้องเขียนโค้ดลงมาเลยเยอะๆมากมายคอมพิวเตอร์ตอนนี้เขาแบบสกิปเขาค่อยๆคอมเขียนให้นะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นสายเทคเนี่ยเอามาใช้เองเยอะแน่นอนเพราะเขาก็คุ้นอยู่แล้วล่ะโลกนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็คือพวกครีเอทีฟนะครับคอนเทนต์ทั้งหลายเพราะว่านี่มันเป็นจุดที่แบบจุดเปลี่ยนสำคัญชัดมากเลยนะโอ้ใช้กระจุยมีทั้งใช้ทั้งสอนทั้งอะไรโอ้โหแบบกระจุยกระจายไปหมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่ผมว่าเห็นคนเอาไปเข้าใจว่าเอ็กซ์โทรเรนซ์ใช้เยอะซึ่งก็เห็นในไทยเหมือนกันคือสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็จะมีการเอาไปใช้นะครับหลายๆอันแต่ว่าก็จะมียูสเคสค่อนข้างหลากหลายแบบเป็นการลดเปเปอร์เวิร์กทำคอมพลายแอนทำแบบร่างเป็นกฎกติกางานที่มันน่าเบื่อที่ปกติคนต้องทำก็อาจจะใช้ออโตเมชันเยอะขึ้นไปถึงงานที่แบบเป็น customer service อะไรพวกนี้ครับก็จะมีพวกนี้ adopt เข้ามาแต่ว่ากลายเป็นว่าคนเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราเนี่ย adopt อันเนี้ยเร็วกว่าธุรกิจเพราะธุรกิจมันต้องระวังหนึ่งธุรกิจว่าเราใส่ข้อมูลไปมันเป็นข้อมูลลับหรือเปล่าในนั้นใช่ไหมครับข้อมูลในแพลตฟอร์มกลางสองปัญหาของ Gen AI จำนวนมากก็คือว่ามันมีความหลอนหรือ hallucination ได้นะครับคือ Gen AI เนี่ยอย่างที่ชื่อมันบอกนะชื่อมันคือ generative แปลว่าชั้นสร้างมันเก่งเรื่องการสร้างมันสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับมันสร้างจินตนาการหลอนคือมันจินตนาการเกินเหตุนะครับมันมั่วพอมันไม่รู้แล้วมันมั่วนะครับแล้วมันมั่วแบบสมจริงอ่ะมั่วแล้วเหมือนคนพูดรู้เรื่องนะครับอย่างผมชอบล้อว่ามันเหมือนแบบเด็กที่เรียนมาสูงๆบางทีสัมภาษณ์กันนะครับโอ้บอกยากมากเลยเขารู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้หรอกจริงๆแล้วแต่เขาพูดเก่งมากเลยเขาพูดแล้วเหมือนเขารู้อ่ะนะเจนไอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้านธุรกิจเนี่ยบางทีเรื่องนี้มันอันตรายคือถ้าเราทำเล่นๆของเราเองหรือยูสเคสของเราเองเรามันไม่ถูกแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะสมมติด้านธุรกิจเนี่ยเราไปอย่างนี้แล้วมันผิดมันเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความพวกนี้ที่มันอันตรายนิดนึงเพราะฉะนั้นธุรกิจเขาก็เลยระวังอันที่สามที่เหตุผลที่ธุรกิจเขาช้านิดนึงก็คือว่าเขารอเทคโนโลยีมันนิ่งผมว่าเนี่ยเจอชัดเจนเลยตอนปีที่แล้วผมไป Open AI ไปเยี่ยม Open AI มานะครับแล้วก็จริงที่ Work Economic Forum ทุกคนพูดตรงกันบอกไม่แน่ใจว่าควรจะเอาเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแล้วก็พยายามจะสร้างทำอะไรกับมันเลยหรือจะรออีกนิดนึงแล้วมันก็เก่งขึ้นอีกใช่ไหมฮะเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากมันเก่งขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เราทำไปแทบตายอาจจะแบบทำมันแบบ text based ที่แต่ว่าอีก2เดือนมันพูดกับมันได้แล้วค่าใช้จ่ายฟรีเสียค่าใช้จ่ายฟรีไปนะครับเสียทั้งคนเสียทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรอมันอีกนิดไหมนะครับมันก็เลยทำให้ adoption ของธุรกิจตอนเนี้ยจะยังช้านิดนึงเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ